และกวนไปเรื่อยๆหาจังหวะไฟติดก็เห็นพวกพี่ๆพวกเนี่ยครับเขาวิ่งผ่านกันหน้าบ้านแล้วก็เลยอยากมาซ้อมบ้างครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ให้เขาหมดเลยครับเราเลี้ยงไว้เพาะไว้ขายไว้เป็นรายได้เสริมนี้แน่หน่อยเวลาลูกอยากได้อะไรมันก็ขัดสนเป็นระยะระยะครับบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีก็จะเป็นน้ำมวยต่อยให้ได้ค่าตัวเยอะๆครับแล้วก็เอามาให้พ่อกับแม่ในบ้านครับเขาลำบากครับเขาไม่ค่อยมีเงินใช้เขาก็ลำบากแล้วเรื่องคุณแม่ป่วยเป็นไงก็ยังไม่แน่ใจครับว่ามันจะเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายเราไม่ได้อยู่ที่นี่กันมาก่อนนะเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ 2-3 ปี3ปีพื้นเพเป็นคนชัยนาทก็ด้วยความที่ครอบครัวไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยออกมาหางานทำเป็นที่เช่าเขาครับเช่าเขาก็ไม่มีสัญญาไม่มีอะไรแล้วทุกวันนี้ก็มันกำลังจะเกิดปัญหาครับก็คือเขาก็อยากจะได้ที่คืนอะไรตอนนี้คือที่มันโล่งมันเตียนแล้วจากสมัยก่อนมันลกล้างหน่อยเขาให้เวลาประมาณ5เดือนเช่นเขามาบอกไว้ว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนผมเป็นรปภ.ครับรายได้ก็ตอนนี้มีผมอยู่คนเดียวครับที่ตอนนี้รายได้แม่บ้านไม่มีรายได้ครับก็คือให้เลี้ยงไก่ช่วยอยู่ในบ้านเนี่ยก็เอามาเป็นอาชีพเสริมบ้างอะไรบ้างเพื่อจะได้อยู่รอดกันไปเป็นวันๆลูกจะได้มีตังค์เรียนทำไมถึงให้ลูกเป็นต่อยมวยก็อยากให้ลูกมีวิชาไว้ป้องกันตัวก็เลยสอนลูกก่อนอันดับแรกให้เตะต้นกล้วยอยู่กับบ้านทำไปทำมาพอเห็นแววเขาก็เลยพาเขามาเข้าค่ายเห็นนักมวยเขาวิ่งอยู่อะไรอยู่เห็นเขาวิ่งผ่านก็เลยถามลูกชายว่าอยากต่อยไหมลูกเขาก็เลยบอกว่าอยากรายได้ที่ลูกได้มาให้หมดให้ทางแม่เขาให้ทางอะไรครับตอนที่มาช่วงแรกพ่อแฟนมาทําบ้านแล้วเขาตกหลังคาหนูแล้วก็เลยต้องออกมาดูแลพ่อไปมีเจอตรวจเจอก้อนเนื้อค่ะที่เต้านม2ข้างค่ะแล้วก็รักษามาได้ปีกว่าแล้วต้องคอยให้หมอดูอาการ4เดือนไปเช็คหนึ่งเหมือนกับว่าจะเป็นเนื้อร้ายเนื้อดีก็ยังไม่ก็คือว่ายังสรุปไม่ได้ค่ะทำของยกของหนักๆอะไรแบบนี้จ้ะหนูก็จะรู้สึกว่าจะล้าจะเจ็บอะจ้ะปกติเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไร
มีใครมาขอซื้อแต่ว่าไม่ได้บ่อยอะจ้ะเพราะว่ามีไม่ได้เยอะจ้ะโดนงูมั่งโดนอะไรมั่งก็คือว่าได้น้องบูมช่วยน้องบูมเขาก็ช่วยล้างจานช่วยให้ข้าวไก่ให้น้ำไก่ฝาดลานเสื้อผ้าอะไรเขาก็ช่วยพับช่วยเก็บน้องบูมถ้าเกิดว่าเขามีรายการอย่างเงี้ยเขาก็ได้เขาก็จะมาช่วยแม่ตัวเขาเองไม่เคยเก็บเลยนะก็ตั้งแต่ที่ว่ารักษาพ่อเขาเป็นมะเร็งเอามานอนรอคือว่าเขาจะเสียไงเขาเป็นมะเร็งต่อน้ำเหลืองใช้เงินหมดเลยนะเขาไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปนะเช้ามาตีห้าครึ่งก็ต้องเตรียมตัวไปวิ่งไปซ้อมแล้วก็กลับมาอาบน้ำไปโรงเรียนเย็นมาก็แค่วางกระเป๋าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าไปซ้อมกลับมาก็ทุ่มสองทุ่มทำการบ้านบางทีก็ทำถึงสี่ห้าทุ่มเป็นเด็กที่ว่ากลัวครูว่าถ้าไม่ทำการบ้านก็เลยว่าก็ดีเขาเรียนดีอยากให้ลูกได้เรียนสูงก็บางทีก็ตอนที่พ่อป่วยอย่างที่แม่เขาบอกอะแล้วก็หมดกันไปตรงนั้นก็พอสมควรสำหรับพวกเราทีนี้ก็ต้องมาตั้งหน้าตั้งตาเก็บกันใหม่ถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากนะแต่คนเรามันก็ต้องดำเนินไปชีวิตมันต้องสู้เรายังมีสองมืออยู่ตอนเข้าเรียนใหม่ๆก็ชอบโดนเพื่อนแกล้งครับแล้วกลับมาบ้านพ่อก็บอกว่าให้ลองหัดเตะต้นกล้วยดูเพื่อจะได้มีวิชาป้องกันตัวแล้วเตะไปเรื่อยๆก็เห็นพวกพี่ที่ค่ายเนี่ยครับเขาวิ่งผ่านหน้าบ้านก็เลยบอกพ่อว่าพ่อหนูอยากมาซ้อมแล้วเขาก็ให้มาตอนนี้น้องบูมชกไฟนะ53ครับก็ชนะก็เกือบจะ40ไฟแล้วครับเสมอ3ครั้งแพ้ก็10กว่าประมาณคุณครูรู้ไหมว่าหนูชกมวยรู้ครับคุณครูว่าไงบ้างเขาก็บอกว่าตอนเช้าก็ให้มาสายได้มาสายเพื่อนได้นิดนึงเพราะเขารู้ว่าเราซ้อมมวยครับตัวเล็กตอนนั้นอ่ะมาไฟแรก22โลเองไว้23โลเองบางที่มาอยู่อ่ะเนาะแล้วมาได้เข็มขัดใช่ไหมเข็มขัดแชมป์น้องวงบอกแค่แล้วก็ได้ถ้วยโดดเดือดก็ได้พวกลูกพอนี่แหละดีมากแล้วคอยช่วยเหลือปออเนกเนี่ยจ้ะที่ว่าน้องโมมาอยู่ค่ายกับเขาเนี่ยจ้ะเวลามีปัญหาอะไรมีอะไรปรึกษาแกไอ้นี่ได้หมดอ่ะก็อุ่นใจอ่ะเพราะมาทางนี้ไม่มีพี่น้องเลยมาอยู่กันโดดๆเลยแล้วปู่ก็เพิ่งเสียไปก็ตอนแรกก็อยู่กัน4คนก็ภูมิใจค่ะต้องจะถามเขาทุกครั้งว่าเจ็บไหมเหมือนกับว่าเขาเลยความเจ็บมาแล้วอ่ะ50กว่าไฟแล้วอ่ะนะลูกเนาะทนคือใจลึกเลยเราก็สงสารลูกแต่เรื่องด้วยที่ว่าเขาก็เป็นเด็กมีพรสวรรค์ผมว่าแล้วก็พรแสวงเขาก็มีก็คือเขามีความขยันก็คิดว่าลูกต้องไปได้สงสารจ้ะแต่จะถามเขาทุกรอบเนี่ยจ้าว่าถ้าหนูไม่ไหวหนูเลิกก็ได้นะให้เรียนหนังสือหน้าที่หนูคือเรียนหนังสือมีเท่าไหร่เดี๋ยวจะช่วยกันหาส่งเรียนแต่เขาบอกว่าเขาสู้เขาไหวเขาก็จะต่อยจนกว่าพ่อแม่จะสบาย